หมดไฟเบื่อไม่อยากทำงานหลายๆคนคงจะรู้สึกแบบนี้นะครับแต่การรู้สึกแบบนี้แค่ครั้งหรือ2ครั้งอาจยังไม่ถือว่าเป็นภาวะของการเบื่อหน่ายในงานซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับภาวะของการเบื่อหน่ายในงานนั้นเขาเป็นกระบวนการหรือเป็นโปรเซสครับหมายความว่ามีหลายๆเหตุการณ์มารวมกันนะครับจึงจะถือว่าเบื่อหน่ายในงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาวะไหนบ้างที่เสี่ยงต่อการภาวะหมดไฟในงานถ้าเรามีครบตามนี้น่าจะเข้าข่ายของเบิร์นเอาท์ซินโดรมหรือการเบื่อหน่ายในงานครับภาวะแรกครับคือมีปริมาณงานที่มากครับบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยงานชั้นมากเลยนะครับซึ่งมากทั้งปริมาณนะครับมากทั้งความซับซ้อนในขณะเดียวกันเร่งเวลาด้วยหมายถึงว่าต้องทำให้เสร็จนะครับในเวลาที่กำหนดด้วยเกิดภาวะแบบนี้เบื่อหน่ายในงานเป็นไปได้ครับภาวะที่2ครับคือเรามีความรู้สึกว่าเรามีตำแหน่งหน้าที่เรามีอำนาจในการสั่งการนะครับแต่ปรากฏว่าในความจริงเราเกิดสั่งการไม่ได้นะครับตามอำนาจหน้าที่บอกไปแล้วสุดท้ายลูกน้องไม่ทำนะครับหรือบอกไปแล้วสุดท้ายนายก็มาทุบอยู่ดีทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีอำนาจครับเรามีอำนาจในการตัดสินใจแต่เราไม่ได้ตัดสินใจตามอำนาจที่เรามีอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในภาวะเสี่ยงนะครับต่อการเบื่อหน่ายในงานครับในภาวะต่อมานะครับมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือที่เราคาดหวังไว้เราทำไปเต็มที่มันควรจะกลับมา100หรือ150นะครับ M100 M150 อะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้ตามนั้นแปลว่าโอ้โหรู้สึกว่าเราทุ่มเทไปมันไม่ได้ตอบแทนคุ้มค่านะครับอันนี้เราก็จะเริ่มหน่อยๆแล้วก็จะเริ่มเบื่อหน่ายในงานได้ในภาวะที่4นะครับนั่นก็คือในภาวะที่เรียกว่าขาดปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่านะครับเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของทีมนะครับทำงานคนเดียว work from home แบบนี้นะครับจะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครับในภาวะที่5ซึ่งเป็นภาวะที่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมคือมันไม่ค่อยแฟร์กับเรานะครับเราทำงานกันเต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าตำแหน่งที่ได้นั้นกลับเป็นของอีกคนนึงนะครับอีกคนนึงทำไมได้รับการโปรโมตได้รับปรับอะไรที่ดีกว่าเรานะครับอ๋อใช่สิเพราะคนคนนี้เป็นเด็กของคนนั้นอะไรประมาณนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแบบนี้นะครับทำให้เราที่ตัวเราเองที่มีไฟในการทำงานมีความรู้สึกว่าทำไปก็งั้นสุดท้ายเราก็จะเข้าสู่ภาวะหมดไฟในงานได้ครับในภาวะสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการขัดแย้งในคุณค่าระหว่างนะครับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับกับงานที่เราทำมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นลึกๆแล้วเนี่ยนะครับเราอยากที่จะเป็นเชฟเนี่ยนะครับเป็นกุ๊กเป็นเชฟนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของบัญชีเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแฮปปี้นะมันแฮปปี้ในงานนะหมายความว่าเราทำงานไปก็มีความเจริญก้าวหน้าในงานก็ทำได้ถูกต้องนี่แหละนะครับแต่มันรู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขกับมันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่ได้ชอบสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คืองานนั้นกับเป้าหมายของเรานั้นมันขัดแย้งกันครับถ้าสำหรับท่านใดนะครับมีภาวะที่เราคุยกันเนี่ยนะครับครบทั้ง6ประการแล้วเนี่ยนะครับในระยะหนึ่งด้วยนะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าเราจะเข้าสู่ภาวะของการเบื่อหน่ายในงานหรือว่าburn out syndrome นะครับทีนี้เรามีวิธีในการออกจากภาวะนี้ได้อย่างไร out of burn out นะครับจะออกได้อย่างไรในระยะสั้นเขาบอกว่าอย่างนี้ครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราออกจากมุมความคิดแบบนี้ก่อนนะครับอยากจะทำอะไรทำไปก่อนนะครับให้มันอย่าไปคิดแบบนี้นะครับจะชอบดูหนังดู Netflix นะครับจัดบ้านจัดสวนปลูกต้นไม้ออกกำลังกายนั่งสมาธิได้หมดเลยนะครับทำอะไรก็ได้นะครับให้เราออกจากภาวะนี้ออกไปให้ได้นะครับนี่คือในระยะสั้นส่วนในระยะกลางนะครับและระยะยาวก็คือว่าเริ่มจากระยะกลางก่อนนะครับนั่นก็คือปรับเปลี่ยน mindset ครับทุกคนอยากทำงานที่ตัวเองรักแต่มีไม่มากนักรักในงานที่ตัวเองทำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยน mindset ครับอย่างน้อยที่สุดครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องมีอะไรดีบ้างแหละถูกไหมครับไม่งั้นเราคงไม่ทำสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นนะครับหรือบางคนทำงานมาหลายปีเลยนะครับแล้วก็ให้มองว่างานนี้ก็อาจจะเป็นงานหนึ่งนะครับที่ช่วยสร้างรายได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตนะครับอยู่ได้อะไรประมาณนี้เขาก็ต้องมีสิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะทำใจในการที่จะรักในงานที่ตัวเองทำนะครับส่วนในระยะยาวครับหลังจากนี้ครับก็ไปสู่ของการตั้งเป้าหมายนะครับของชีวิตเราเองนะครับว่าเราเองนั้นมีเป้าหมายอะไรกันแน่นะครับเราเมื่อเราคนเรานะครับมีเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับเราก็จะเดินทางเพื่อไปสู่เป้าหมายนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีและมีไฟในการทำงานทุกท่านทุกวันขอบคุณครับ